กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 7 Remake พาร์ทที่7กันแล้วด้วยนะคะเหนือสิ่งอื่นใดค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะขอพระคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง GG Crystal ค่ะซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Crystal เท่านั้นนะคะเด้อเดี๋ยวนี้มีเด้อคะเด้อขอรีคอร์ของพาร์ทที่แล้วนิดนึงนะพาร์ทที่แล้วเราเนี่ยทำการดึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆของบอสมาได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 104ชิ้นนะคะ4หรือ3ชิ้นนี่แหละมีพลาดไปรอบหนึ่งเสียดายมากๆเป็นรอบสำคัญด้วยนะคะก็คือไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ต้องมารับผลกรรมที่เราได้พลาดพังไปนะคะถือว่าเป็นบทเรียนละกันบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อสิ่งนี้เราควรจะรีบไปนั่นน่ะสิแย่จริงๆเลยอย่าไปกลัวมั่นใจมากๆเลยว่าเราจะต้องได้สู้กับบอสตัวนี้แน่ๆไม่รู้ว่าเขาจะสรุปให้เราอีกรอบหรือเปล่านะคะว่าเราเอาอะไรออกไปบ้างนะพี่ก็จำไม่ได้แล้วนะรู้แค่ว่ารอบสุดท้ายอ่ะเราพลาดจริงๆเรายังอ่านไม่หมดเลยอ่ะนี่มันยังทำไม่เสร็จเลยนี่หว่าหรือเราต้องไม่ได้สู้รายงานสถานะสิเรากำลังจะประกอบ AI แต่ว่ามันถูกสับเปลี่ยนครับงั้นก็รีบให้เร็วที่สุดไม่ยอมเราไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นหรอกเฮ้ยดูนั่นไอ้พวกนั้นมันยังเตรียมไม่เสร็จเลยเฮ้ยจัดการมันยื้อเวลาเท่าที่จะทำได้ก็อย่าให้มันยื้อเวลาในรายงานสถานการณ์มาสิขอโทษครับท่านพวกเราต้องการใช้เวลามากกว่านี้พวกนั้นได้บุกเข้ามาในห้องเราและจัดการอย่างเต็มที่ที่สุดไม่ต้องอ่านแล้วจัดการเราต้องไม่ให้มันได้เวลานั้นไปกว่านี้เราต้องสักกะจะมันเก่งไหมฮะบึ้มบึ้มบึ้มคือบึ้มบึ้มเวลี่เกิดยังหมดไม่หมดมัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปแล้วไม่ทันมันเลื่อนออกไปละนี่ไงนี่ไงสรุปผลคอไม่มีเลยนี่เป็นการประเมินประสิทธิภาพใช่ไหมไม่มี AI ทำให้ลดเวลาการตอบสนองเอาจริงๆนะเราควรคิดหาท่าโพสแห่งชัยชนะดีกว่าไม่อะมีบิ๊กบอมเหลือ2ลูกแน่โอ้โหน่าจะแรงน่าดูไม่มีทางขึ้นหรอแต่ตอนนี้มันเอาไอตัวเจ้าพี่จำชื่อมันไม่ได้อ่ะThe Air Buster ใช่ปะ Air Buster เนี่ยมันเอาไปแล้วหาทางออกก่อนสรุปอุ๊ยกล่องผลเมื่อกี้นะที่มีในบอร์ดก็คือไม่มีคอเลยไม่มี AI อ่ะคือเอาง่ายๆมันตอบสนองช้าพี่ก็ไม่รู้ว่ามีผลอะไรนะเราจะกลับขึ้นไปทางเดิมไม่ได้ซะด้วยเราจะไปหาทางอื่นกันเฮ้ยได้ยินอะไรไหมอ่ะอะไรอ่ะเออตกใจเย้กดคือมาดิโอ้ยโผล่เลือดแต่ละคนพร้อมตายมากๆเลือดพร้อมตายมากไม่มีผ่านทางมาไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเลยไอ้ตัวนี้แพ้สายฟ้าเช่นเคยพวกเครื่องจักรอ่ะต้องเอาสายฟ้าลงเดี๋ยวจบตรงนี้พี่จะไปทำการหามาทีเรียสายฟ้าใส่ให้ดาบพลาวแล้วทุกคนเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเราต้องบวกกับพวกนี้เยอะว้าวเจ้าแดง no not good อย่าไม่เอาเดี๋ยวจัดการมันเลยเอ้ยนั่นไงมันกระช็อกแบบกระช็อกจัดการไอ้คัตเตอร์นักตัดนี่หว่าจะกระบอกออกมาแล้วคาถาอัญเชิญใครจอแดงบาเรตจอแดง
ี่ไม่ชอบเวลาจอแดงแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นสายตาไม่ค่อยดีอุ้ยอุ้ยสุขบทจัดการสายฟ้าใส่มันโลกตื้มตื้มวาเลตจะทำการไม่ต้องเคาะเอ้ยไม่ต้องฮิวจังหวะนี้ต้องโจมตีมันจะพังแล้วที่มันจะพังมันคือขานี่หว่าที่ก็นึกว่าตัวเอ้ยแขนไรเบดไรเบดดาบดาบขวาเฮ้ยยา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 โอ้ไปเร็วจริงขอบคุณครับที่มาช่วยจักรโตจักรโตจังเฮ้ยตอนแรกก็สนุกอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของเกมนี้นะในการเลือกหลังๆเริ่มนี่มันก็มีคีย์รัดให้แหละแต่ก็ไม่ถนัดเรียบร้อยมันล้อมแล้วทุกคนรุมมันจะกราบมันจะกราบอย่า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 เรียบร้อยวิกอนสปรีทแท็บอันนี้เวนี่ไงมันออกมาปุ๊บเจอบันไดเลย very good ขึ้นไงเนี่ยอ้าวอ๋อเขินเลยนี่ข้างบนจะเจออะไรเนาะยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เฮ้ยก่อนจะสู้ขอได้ไหมขอเก้าอี้นั่งรีเลือดรีมันนาให้มันเต็มใจเอ๋ยจะปล่อยให้ฉันไปดีๆไม่ได้แล้วยังไงอ่ะอุตส่าห์กัดไม่มีใครโจมตีเลย ยืนกัดรอตั้งนานกึดกึดเด้ไม่หลงไม่หลงเซมเรียกเตอร์เอ้ยไม่ใช่เซมเลย์เอาท์ค่ะหลงยากอยู่เฮ้ยนี่ไงตัวนู้นมันไอ้บิ๊กบอยบิ๊กบอยอยู่ข้างหน้าเราอย่าต้องไปหยุดอย่าให้มันขึ้นไปโอ้พอดีเราขึ้นไปเจอมันพอดีมันไปดักรอละด่วนด่วนด่วนขะเดือนด่วนขะเดือนเราต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะเราจะต้องกลับบ้านพวกเราทุกคนไม่มีข้อยกเว้นใช่แล้วมาจิโร่คลาวด์ก็มาด้วยนายก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมคลาวด์นายควรจะยิ้มบ้างนะคลาวด์บอกรอแต่เงินครับจะยิ้มก็ต่อเมื่อมีเงินมาก็ยิ้มอยู่ไหนวะเนี่ยนี่มันห้องอะไรงะอะไรอ่ะมันเปิดแล้วไม่ใช่เหรอ Mode มันล็อกดาวน์อ่ะนี่หาทางเปิดได้ไหมคงจะมาจากห้องนั้นแหละที่จะเปิดได้อ่ะทำไมทุกอย่างมันจะต้องคอมพิวเตอร์ดิทุกอย่างมันต้องซับซ้อนเหลือเกินมันคงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆหรอกお宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。はい、海にいにどうや。どうやって開けるの？คนพบ。あ、で、あ、これ。簡単だ。あ、これ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 。เขาสอนอยู่บาเลตกับเราอิมเมอร์เจนซี่ล็อกดาวน์กำลังจะทำการในเร็วๆนี้งั้นตามฉันนะไม่หรอกตามทีฟ้าดีกว่าเออก็ได้ก็ได้ทุกคนตั้งใจนะ3 2 1เริ่มขึ้นได้ใช่ไหมเฮ้ยได้ได้ได้เออやったね
ราทำได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าพึ่งพี่เห็นตรงเนี้ยเนี่ยสีม่วงอ่ะเห็นปะมันคืออะไรเอ้าเหมือนกันเลยเป็นห้องสมบัติหรือเปล่านะก็น่าจะใช่ทำไงอ่ะต้องผ่านเหมือนกันนะใช้อีกอันหรือเปล่าโอเคกดการเปิดเหมือนกันนะขยับ3ทีเอ้ยขยับพร้อมกัน3เครื่องลุยตั้งใจนะทุกคน3 2 1เรียบร้อยประตูเปิดขอดูหน่อยเถอะว่าข้างในมันคืออะไรมันเป็นสีม่วงด้วยอันนี้คือน่าจะแบบ is lock step น่าจะเป็นอะไรที่นอกเกินความเควสลองอะไรบอกไม่ถูกโอ้โหเหมือนที่คราวพูดเลยวิจริงดิโหอันนี้คือของที่เราไอเนี่ยใช่ปะวะนี่ไงบิ๊กบอมAI โปรแกรมมิ่งคอล AI โปรแกรมมิ่งคอลนี่ต้องเป็น AI ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราถอดมาแค่ AI กับบิ๊กบอมพูดแล้วเศร้านี่คือสิ่งที่ไอ้นี่เว้ยที่เราเอาออกมาจากตัวหุ่นน่ะแล้วเราก็เปิดห้องเหมือนแบบเป็นคลังสมบัติเอามาเป็นของเราเฉยอนาคตเราอาจจะขายได้ก็ได้ทุกคนไปไหนต่อเนี่ยอุ๊ยเจอเก้าอี้ใกล้จะบอสไฟแล้วสินะมีเก้าอี้แบบนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ให้เราได้เตรียมตัวโอ้ยเรือเต็มพี่ว่าประตูหน้านี้ใช่แน่ๆถ้ามีเก้าอี้ดักรอหน้าประตูขนาดนี้แต่ก่อนสู้เดี๋ยวพี่สาวขออนุญาตอัปเกรดทุกสิ่งอย่างของตัวละครเราในปาร์ตี้นิดนึงอย่าเอ่ยเลื่อนเอ่ยก็ต้องเสือให้พร้อมนี่แน่ตั้งหายไปไหนหมดโธ่ทำไมจนอย่างนี้ล่ะพอก็แค่บอสจะเอาอะไรมากไม่ขนามือหรอกหลงละไม่ใช่เอ้ยใช่ป่าววะอยู่ทางนี้เดี๋ยวนี่ไม่ได้เล่นมุกกันเนี่ยเฮ้ยทำไมข้างหลังนุ่นโอเคเกลียดตัวเองวะมันเหมือนกันไม่หมดเลยอ่ะดูดิทางอยู่ตรงไหนวะทางเลี้ยวซ้ายแล้วออกไปข้างนอกไก่จังทำไมพี่ไก่แบบนี้เนี่ยทางมันโคตรเหมือนกันเลยเอาละได้เวลาไปกันแล้วแต่แถวนี้มันพื้นที่แคบนะมันไม่ควรจะมาเป็นบอสไฟท์หรอกใช่ไหมมันควรจะแบบเป็นพื้นโล่งๆอะไรอย่างงี้หยุดทำไมเฮ้ยโอ้ตกใจหมดนึกว่าบอสมาเฮ้ยนี่มันผู้นำชินราเนี่ยเอาวะดวงตาคู่นั้นพลังของมาโกนั่นเลยทำให้เจ้าคือโซเจอร์ใช่ไหมอดีตโซเจอร์ตั้งหากโซเจอร์ก็เป็นโซเจอร์อยู่วันนั้นค่ำแหละมันจะคงอยู่ตลอดไปการเร่งสลายตัวของเซลล์เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเลยทำให้ถึงตายได้แน่นอนโซเจอร์ทุกคนต้องรับรู้ข้อนั้นดีอยู่แล้วฉันรู้อยู่แล้วคิดว่าแกจะลืมคนบางคนไปสนใจบ้างพวกแกทำอะไรแบบนั้นไปก็ไม่มีวันจบสิ้นคงใช้เวลาไม่รู้กี่ชั่วโมงเลยที่จะพูดความเลวที่แกทำได้ช่างไร้ประโยชน์เสียจริงๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นล่ะแล้วมาคุยเรื่องนี้กันมาโกคืออะไรล่ะไลฟ์สตรีมไงมันคือเลือดของดาวดวงนี้แต่ชินราเนี่ยมันดูดขึ้นมาใช้อย่างเยี่ยงมาใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าพวกแกไม่หยุดใช่เรานำมันมาใช้ก็เจ๊งแต่ก็เพื่อผลประโยชน์ของใครล่ะทุกคนรู้จักมาโกกันดีอยู่แล้วแต่ทุกคนเลือกที่จะปิดตาไว้เพื่อปล่อยมันไปแกรู้กันบ้างหรือเปล่าอย่ามังอาจมาพูดแบบนี้นะท
ที่ทุกคนทำตามแผนการที่พวกแกวางไว้ก็เพราะว่าแกล้างสมองไงฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่สำหรับพวกเราทุกคนก็เหมือนกับพวกวูไทที่เป็นศัตรูของเราขอบคุณที่พูดออกมาให้ผู้คนได้รับรู้วูไทยไงเหรอมันให้พวกเราเป็นไรเนี่ยพวกแกยังไม่เข้าใจอีกเหรอวิมันเอาไอ้นี่ออกเลยเหรอรีโมทเฮ้ยระเบิดเราไม่เห็นหรือยังไงพวกแกทำอะไรไม่ได้ไม่เคยเลยก็เป็นแค่ตัวหมากหนึ่งที่เดินไปตามเกมของเราก็เท่านั้นละและของพวกแกมันก็จะทำงานตามที่เราสั่งอ้าวกดไม่ได้แล้ว God damn it ได้เวลาเมนอีเวนต์อีเวนต์หลักแล้วอุ้ยมันเอามาแล้วเหรอเอาตรงนี้จริงอ่ะตรงนี้ไม่มีที่ยืนนี่คือผลตอบแทนของพวกกลุ่มอเวอร์แลนซ์ผู้ก่อการร้ายที่รวมมือกับบูไทต่อต้านมิดการ์ความผิดของพวกแกจะถูกพิพากษานั่นคือความตายสินะโอ้ยมาจนได้อย่าไปกลัวมันไม่มีสมองตอนนี้เรานำสมองออกมาหมดแล้วที่ฟ้าโกรธที่ฟ้าโกรธฉันจะไม่ทนแล้วนะพอกันทีวิคลาวเอ้าจะสไลด์ดิบคลาวเฮ้ยโฟกัสหน่อยเรากำลังหวังพึ่งนายอยู่นะวิโอ้ยหันหน้ามาด้วยคลาวอุ๊ย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 ลูกอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตีตรงไหนอื้อตอนนี้ทุกคนเลือดเต็มได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวพี่จะเริ่มมันจากตรงไหนดีถ้ามันหันหน้าหาคาพี่ก็จะยิงข้างหลังมันแล้วกันเอ้ยมียิงหลังได้ด้วยเหรอเฮ้ยล้ำลึกช่างล้ำเลือเกินเออละละมันแพ้อะไรวะน่าจะแพ้ไอ้นี่เหมือนกันว่าสายฟ้าอย่างเบาเลยโอ้เฮ้ยแม่งหันหน้าไปนู้นแต่มีปืนหลังเดี๋ยวเจอแป๊บหนึ่งขอดูไอ้นี่ก่อนทุกคนแพ้ธาตุสายฟ้าแพ้ธาตุสายฟ้าแล้วก็มีไม่มีอะไรเยอะเลยนะเลือด 30,000ไม่น่ายากไม่น่ายากโอ้ยโอ้โห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 มันยิง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 หันหลังหันหลังใครก็ได้ทำอะไรทีทำอะไรสักอย่างบาเลียคาวไว้ก่อนเดี๋ยวคาวตายเออเลื่อนรถไปนิดเดียวไม่เป็นไรยังอยู่มันหันมาแล้วตะมาต้าเฮ้ยทีฟ้าไม่เป็นไรคาวโอ้ยจะมองไม่เห็นจอเออเออให้ฉันจัดงานเองแล้วไปพิ้งกระตุกกันช่วยเดะมาเออมันจะมันแตกอยู่มันแตกอยู่มันมึนมันมึนมันมึนไม่เท่าไหร่นี่ว่าหมดแรงสายฟ้าคราวก็ไม่ได้ใส่มาด้วยเพราะจะใส่ตั้งแต่คลิปที่แล้วยังไม่ได้ใส่เอาไฟไปก่อนข้าจะตายเดี๋ยวก่อนเลือดเต็มเอาเลือดเต็มเลยเลือดเต็มมานาเต็มมาจังหวะนี้แหละเอ้ยเอ้ายังไม่ได้กระโดดเข้าไปเลยมาตาฉันเอ้ยเล็งโอ้บาเลตมีสติบาเลตสติเอ้ยลูกกระป๋องลูกกระป๋องแบงเอ้ยสเปลสายฟ้ามีแรงกว่านี้มันแพ้จริงปะเนี่ยท่าไต่ฟ้าเนี่ยถามจริงโคตรไม่แรงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้บล็อกทันทีฟ้าต่อยข้างล่างน่าจะนิ่มอยู่นะดูเหมือนเป็นห่วงยางรูปร่างเหมือนห่วงยางอ่ะวันนี้มันทำไว้สำหรับลอยน้ำหรือเปล่ามันอาจจะไว้ลอยน้ำก็ได้ไปไหนอ่ะแกจะไปไหนอ่ะฮะมันนี่สิฮะ
หูทางแคบอุ๊ย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 หนีออกมาเรียบเฮ้อไม่ทันแทบตายแทบตายต้องใช้บาเลทเล่นแป๊บนึงดื้อๆๆมันปล่อยลูกป๋องแป้งป๋องแป้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะโอ้ยวันนี้จะตายไม่ได้ถามจริงโหมานาแทบหมดมานาจมหมดแล้วฮีนฮีนเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ทับหน้านะตอนนี้พี่เล่นตัวไกลแป๊บหนึ่งเพราะถ้าพี่เล่นตัวใกล้พี่หนีออกมาไม่ทันแน่ๆเลยโอ้ยโดนช็อตมาเลยโดนช็อตมาเลยโดนช็อตช่วยด้วยนักเรียนช่วยด้วยเอ้ยทำอะไรมีแก้ไฟช็อตปะวะกูว่าตายแน่ๆตายแน่ๆไอ้นี่ไอ้ลำแสงที่มันปล่อยมามันจะเป็นบิ๊กคือบอมป์ป่าววะอุ้ยยังรอดอยู่อุ้ยโดนได้ออโต้ฮิลไปอุ้ยขอบคุณมากคือพี่ตั้งใจจะเอาบิ๊กบอมป์ออกเมื่อพาร์ทที่แล้วอะแต่พี่อย่ากดผิดเว้ยโอ้หลบมุมก็โดนเหรอเนี่ยบิ๊กบอมป์แม่งเหลือ2ลูกอะอย่างแรงอะอยากกลับไปเล่นใหม่มันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วเนี่ยถ้าพี่เล่นตัวไกลพี่หนีมาไม่ทันแน่ๆต้องเล่นตัวไกลให้มันหนีไปเองมามานาพี่หมดนะกินมานาแป๊บทุกคนปล่อยลูกปองแป้งปล่อยลูกแป้งจังหวะนี้เดี๋ยวรอมานารีแป๊บรอมานารีอุ๊ยไม่อะไรอ่ะปล่อยอะไรออกมาวะน่ะเฮ้ยปล่อยมือเหรอแยกมันแยกมือได้อุ้ยให้เอานี้ก่อน left arm left arm ต่อยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยกูดิเฮ้ยคลาวโอ้แล้วโดนช็อตด้วยโอ้โหแทบตายแทบตายโอ้โหเฮ้ยไม่สนุกคนลุ้นเลยเอ้ยแล้วมาตีแขนขวาเฉยเดี๋ยวโอ้ยมันต้องแบ่งทีละแขนอย่านะมันมีจับด้วยอ่ะโกงเลยเวลาอะไรอ่ะมันไอพ่นอุ๊ยจอแดงชิคาวซัมมอนอีฟริตมาขาเชิญขาเชิญแล้วขาเชิญแล้ว very good help me pleaseโหโดนทุกดาเมจบอกเลยจังหวะนี้กินยารอวาเลทจะตายกินยารอก่อนอีฟลิปจัดการมันเฮ้ยเราโดนช็อตหอบแล้วว่าตายพนันกันไหมทุกคนจังหวะนี้พี่จะตายไหมมืดเข้าตายโคตรไก่เลยข้าไม่ไก่แต่พี่เหี้ยไก่ไม่เป็นไรอีฟลิปโอ๊ยฉากเอ้ยตื่นว่ะข้าไม่ตายพี่นึกว่าคราวตายเอ๊ะก็ตายนี่เลือดเหลือศูนย์แล้วเมื่อกี้มันยืนถือดาบอยู่เดี๋ยวพี่ชุบนางก่อนชุบขึ้นมาคราวตื่นมาเออนี่ชุบขึ้นมาแล้วทีฟ้าทำงานเป็นทีมครับทีฟ้าฮิวออโต้ไปทีนึงคราวลิมิตได้จัดการเลยไหมคราวอย่าไปกลัวดิเฮ้ยพี่พลาดอันนี้ความพลาดของพี่คือคนที่มีมาทีเดียวสายฟ้ามีเพียงคนเดียวก็คือบาเลตเว้ยแล้วบาเลตต้องค่อยๆเก็บซึ่งคราวไม่มีที่อันนี้พี่พลาดจริงเขาตั้งใจจะใส่ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วทุกคนแต่พี่ก็ลืมมันก็จะยากๆหน่อยนะมันจะปล่อยอีกแล้วปะเนี่ยเฮ้ยข้าวเดินออกมาเดี๋ยวจ้ะมันเดินช้าตาย2รอบแล้วคราวโกยังข้าวตายคนเดียวยังชุบได้ครับยังไม่หมดทีมเริ่มใหม่ไม่เอานะฉันไม่เอานะกว่าจะมาจนถึงจุดนี้นานอยู่นะดูความทรหดสายฟ้าก็ไม่มีใช้เฮ้ยมันปล่อยแล้วเอ้าข่าวตายอีกแล้วนี่ขนาดไม่ได้บังคับก็ตายอ่ะเนี่ยข่าวตายเป็นผักปลาเลยปะโถเอ้ย
ันนี้ไม่ใช่ความผิดพี่แล้วนะพี่ไม่ได้เล่นคราวนะคราวก็ยังตายเองทำไมบาเลตมันไม่ยิงใกล้ๆว่ามันเป็นแทงแต่มายืนยิงพี่ก็งงมากเฟอร์พี่เล่นแทงแต่แบบดูดิสายฟ้าที่พี่ใช้แล้วมันจะปล่อยแล้วนะเพื่อนๆเตรียมหนีนะมานาหมดไอ้เกตหมดมาปล่อยสายฟ้ารัวๆบ่ได้ทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวฮิวตัวเองก่อนเท้าเท้าเอางงมาแล้วบังคับทีฟ้ามาข่าวฟันรอเกตบาเลตแป๊บบาเลตยังไม่มีเกจรอสายฟ้าที่นางคนเดียวอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยบินได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวทำเป็นเล่นที่ยืนก็จะไม่ให้มีว่างั้นอ้าวมาอยู่อย่างนั้นแล้วจะทำยังไงเอือใส่ต้องเล่นระยะไกลแล้วนะเล่นแรงกับพี่ไอ้น้องมาเล่นแรงกับพี่เหรอไอ้น้องมานะไม่มีไฟกดกินกันเดี๋ยวรอพี่ลีมานะแป๊บพี่ลูกป๋องแป๋งอย่านะอย่าโดนนะสเปลซันเดอร์ป้าบนี่โดน2ลูกตายโอ้ยโดนฮีลออโต้สกิลดีจัดสกิลฮีลออโต้มีความสุขพี่จะใช้เดี๋ยวสิ่งที่พี่ต้องการตอนนี้คือมันแก้ช็อตไม่มีอะไรแก้ไฟช็อตได้เลยล่ะฮะโอ้ยตายแน่ๆมันโดนไฟช็อตนานมากๆเลือดไม่เต็มด้วยโดนปะอุ้ยเกือบตายโดนฮิวออโต้อีกทีนึงโชว์สกิลฮิวไปทีนึงโอ้ยบาเลตไม่มีนี่แล้วยืนอย่างไกลอะครับคนอื่นทำอะไรได้มั่งเนี่ยฮะคลาวแกมีเกสแต่แกยังไม่ได้ใช้แกมีเกสแต่แกยังไม่ใช้ก็เพิ่มเลือดให้ฉันก่อนดีมากเวลีเกิร์ดมาครึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยทำไมไม่หลบเฮ้ยไม่ช็อตรอดอยู่เฮ้ยมีลิมิตใช้แป๊บนึงก่อนตายจุกมาใกล้ๆมันมาแล้วโอ้ยทุกคนไปลุมมันแล้วโอ้ยโดนช็อตอ่ะอีกแล้วอ่ะทีฟ้าจัดการทีฟ้าอย่าล่วงลงไปนะลูกอย่าล่วงลงไปล่วงลงไปนี่ฮาเลยเตะๆนี่แล้วล่วงลงไปไม่อ่ะยาไกอ่ะมาเฮ้ยหลบลูกกระป๋องก่อนเฮ้ยหลบไปโอ้ยโดนอีกแล้วโหหลบยากสุดจัดทำงานเป็นทีมพี่ชอบอ่ะการแบบเลื่อนรถและฮิวคือดีมาพี่รับเองเอ้าโอ้ยรับตายแน่เลยโดนช็อตอีกแล้ววะมีอะไรช่วยบาเลตหน่อยได้ไหมทุกคนถอยไปบาเลตเดี๋ยวทุกคนถอยอย่ามายืนตรงนี้ถอยก่อนเอามาถอยก่อนนั่นคราวไม่ถอยแล้วกูบังคับ2คนไปได้กูบังคับได้ทีละคนคราวมีลิมิตเดี๋ยวรอไอ้นี่มาใกล้ๆก่อนตอนนี้มีบาเลตคนเดียวนะที่มีเกจบาเลตกับคราวอยู่คราวแป๊บคราวอ่ะจริงๆจะไม่เลื่อนรถแล้วถ้าไม่มายืนใกล้ๆเราเนี่ยโอ้แต่ทุกคนเห็นไหมสังเกตถ้ามีอันตรายพี่เลือกทีฟ้าไว้ก่อนทีฟ้ามีฮิวมันเขี้ยวไหมจะตายไหมจะตายไหมโอ้ยยิ้มตาจังหวะนี้แหละทุกคนรุมเขามีลิมิตจัดใส่เอาให้เต็มยูเกอร์วอเตอร์บอลเขี้ยวมันช็อตอยู่ใส่เจอชึบ
ชืบชืบเอาอีกใส่อีกใส่เต็มใส่สุดจะไปแล้วดีใจจัดๆเอ้ยเดี๋ยวตีไม่ถึงเออมาชาร์จชาร์จพลังจังหวะนี้แหละเอ้าเอ้ยได้โดนอยู่โดนอยู่นึกว่าจะบินไปเกณฑ์หมดละตอนนี้ทุกคนพร้อมตายมากๆคนพร้อมตายมากๆทำอะไรไม่ได้จ้าไม่มีเกจใช้นะจ๊ะมีตัวนี้มีเกจอยู่หนึ่งให้ตัวเองบาเลทแทงไว้ก่อนฮิวบาเลทไว้ก่อนเออเดี๋ยวก็ไป600จ้ากินยาก่อนจ้าดูแลตัวเองจ้าตอนนี้รักษาตัวเองนะจ๊ะจะตายแล้วว่าอีกนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถอยโอ้ยและไอ้ไฮเดกเกอร์แม่งก็ตะโกนอยู่นั่นแหละเฮ้ยเอ้าวัดแม่งหันมาได้คือสังเกตโอ้โหโคตรโกงชุบก่อนโอ้ยหันได้เฉยโคตรล่ะจะตายแล้วนิดนึงคนแข็งใจไว้พี่ไม่เรียกว่ามันเป็นการตายเฮ้ยเอ้ยลูกกระป๋องครับทีฟาเหลือนายเหลือเธอเอ้ยโอ้โหท่าทีฟากำลังได้เลยโดนไฟช็อตทุกหมู่เหล่าแม่งอะลูกกระป๋องกระแป๋งมาแทงตายสวยแล้วทุกคนโอ้ยตายไป3ตัวแล้วตอนนี้ดูดิพี่จะผ่านไหมไม่รอเดี๋ยวรอมันก่อนแทงตายตอนนี้คาวไม่มีเกตคาวมีเกตแล้วเอ้ยอย่าตายนะเว้ยกูไม่เล่นใหม่นะเดี๋ยวชุบก่อนตายเออชุบมาแล้วชุบมาแล้วบาเลนมาเอ้ยพี่พูดผิดเขาไม่เรียกตายเขาเรียกว่าน็อกไว้ก่อนยังไม่ถือว่าตายเว้ยมาวิมานาไม่พอใช้เลยอ่ะแล้วสกิลสายฟ้ามีอยู่คนเดียวฮังตี้จ้าทุกคนเป็นกำลังใจเฮ้ยมันปล่อยอีกแล้วบาเลตนี่มันหมุนตามตัวให้ทำไงอ่ะแล้วจะหนียังไงอ่ะพี่พยายามหนีมาแล้วมันหมุนตามอ่ะลุกขึ้นมาบาเลตลุกขึ้นมาเขาไม่เรียกว่าตายเขาเรียกว่าน็อกเฉยๆเขาเรียกน็อกดาวน์มีอยู่แค่เนี้ยตายกูเถอะเหลือโดนตบโอ้ยคือแบบเข้าใจแบบว่าอีกนิดนึงมันจะตายแล้วอ่ะฉันก็พยายามจะแบบใส่สุดน่ะตายอีกแล้วเนี่ยแล้วมันก็หันหน้าตามมาเนี่ยจะหลบยังไงล่ะทีฟาเหลือเธอคนเดียวทั้งทีมไม่จะไม่เริ่มใหม่ฉันจะไม่เริ่มใหม่ความสามารถเธอยังมีอยู่เธอจะไม่ยอมลุกขึ้นมาขอลุกขึ้นมาคุณดูเลือดทุกคนดูขวามือล่างสุดดูเลือดทุกคนแล้วดูมานาแล้วดูเกต จะรอดไหมนะอุ้ยทีฟาฉันให้เนี่ยมันหมุนตามไม่มีเวลาให้หิวเลือดเลยเฮ้ยมันโดนไฟมาจังหวะนี้น่ะไฟสุดมาโอชาไม่มีว่ะโอชาไม่มีมันจะปล่อยอีกแล้วว่ะมันจะปล่อยอีกแล้วว่ะชุบเพื่อนก่อนตายเออไม่เป็นไรปล่อยอเล็กคลาวตื่นมามันปล่อยอีกแล้วว่ะเนี่ยมันหมุนตามเปลี่ยนตัวเล่นเลยตายไหมเห็นไหมเปลี่ยนตัวเล่นก็ยังตายอยู่ดีมันล็อกเป้าอ่ะมันใช่บิ๊กบอมป์ป่ะวะเอ้ยโอ้โหโอ้โหตายถ้าจะโดนขนาดนี้นี่ตายถึง10ตัวยังเนี่ยไม่ฉันจะไม่เล่นใหม่เธออีกนิดเดียวถ้าตายค่ะตอนนี้พี่เลิกอ่ะเอาวะผ่านไงทุกคนพี่ให้เห็นศักยภาพ เอ้ย
อย่างน้อยมันก็ผ่านปะวะทีฟ้าพาทีฟ้าออกไปฉันจะทำแน่วันนี้ยังไม่ใช่จุดจบของนายหรือว่าฉันหรอกคลาวมันมาเยอะมากเลยอะไปเร็วเข้าไม่ต้องห่วงเราทีฟ้าเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันไม่ตายง่ายๆหรอกบอลเมื่อกี้ล่อซะหิวน้ำเลยเจ็บคอจุงได้ชิบกะเป็นไงไหมผ่านมาได้คราวก่อนนั้นน่ะเพราะว่ามันยังเบาไปครั้งก่อนเนาะให้บอกว่าไงอ่ะเรายังทำกันอีกต่อไปไหมเราช่างมันก่อนตอนนี้แค่ตั้งสติไว้เอาสิลองขยับอะไรก็ได้ทำไมจะไม่ล่ะนั่นแหละดีแล้วค่อยๆช้าๆช้าๆเข้าใจแล้วฮัลโหลนายเป็นใครกันเอ๊ะนายเป็นใครฉันก็คือทุกสิ่งของแกฮัลโหลโมชิโมชคลาวนี่มีอีกหลายเรื่องที่นายต้องทำนะปลัดดิ้งบรรยากาศเฮ้ยเราตกมาข้างล่างอะตกมาที่เป็นไรไหมคะเอริสตกมาที่โบสถ์โอ้โหฉากนี้โคตรคุ้นไงตื่นแล้วงั้นหรออันโตเธอคือเอริสฉันชื่อเอริสเอริสแล้วนายล่ะฉันคลาวยินดีที่ได้เจอกันอีกนะอีกนานงั้นเหรอเอ๊ะนายจำฉันไม่ได้เหรอแล้วดอกไม้นี่ล่ะอ๋อเธอคนขายดอกไม้นี่เองแล้วที่นี่คือโบสถ์เก่าที่เซกเตอร์5น่ะอยู่ๆนายก็ล่วงลงมามีเตียงนุ่มๆของดอกไม้รองรับนายอยู่โชคดีเลยนะขอโทษทีไม่ต้องห่วงไปหรอกดอกไม้พวกนี้ดูมีพลังมากกว่าที่นายเห็นนะอันนี้คลาวเกือบลืมไปเลยนายทำตกไว้น่ะอ๋อขอบใจนะของฉันก็มีเหมือนกันนะใครๆก็มีเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่เหมือนของฉันของฉันน่ะทำอะไรไม่ได้สักอย่างอะ อะไรของเธออุ๊ยอุ๊ยมาเยอะเออไม่หยุดอะไรคิดว่าเธออาจจะยังไม่รู้วิธีใช้ก็ได้ก็คงเป็นงั้นน่ะแต่ว่าฉันไม่สนใจหรอกแค่มีมันไว้มันเป็นของขวัญจากคุณแม่น่ะนี่ไหนๆเราก็ได้เจอกันอีกไหนน่าจะอยู่อีกหน่อยนะเขาให้คุยอ่ะคุยก็ได้จริงเหรอนายจะอยู่ใช่ไหมโอ้ยนี่มันเรโน่จากหน่วยเติร์กหน่วยเติร์กเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะคะในชินระเฮ้ยนี่นายเป็นใครเนี่ยเขาเป็นบริการของฉันเองเขาเป็นโซลเจอร์น่ะฮะโซลเจอร์โซลเจอร์อดีตตั้งหากคงบอกได้จากตาคู่นั้นสินะนี่นายไม่โกรธใช่ไหมอ่ะงานบริการก็คล้ายๆกับทหารรับจ้างเนาะฉันเดาดูอ่ะเห็นจากดาบนายช่วยทำเพื่อฉันได้ไหมอ่ะได้แต่ว่าต้องจ่ายแพงนะแพงงั้นเหรองั้นเดทกันวันนึงอุ๊ยค่าจ้างน่าสนใจ
ไปเดทเฉยอยู่ชั้นไหนล่ะ First Class นี่นายต้องล้อฉันเล่นแน่ๆเลยทำไมวะเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอเราอยู่ First Class นะระวังดอกไม้ด้วยนะได้ยินที่คุณผู้หญิงพูดแล้วใช่ไหมใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยั้งฉันไม่ยอมหรอกนะงั้นฉันจะทำให้มันจบๆไปบอดี้การ์ดฮะฉันก็อยู่นี่แล้วไงเดี๋ยวพี่เต้าสแลชคือจะบอกว่าไม่พี่จำไม่ได้อีกแล้วนะว่าเคยบอกไปหรือยังนะแต่ว่าในชินร้านเนี่ยมันจะแบ่งกันเป็น3ชั้นนะคือชั้นทหารพวกนี้ทหารเลวพวกนี้เขาเรียกว่าทูเปอร์นะเป็นทหารทั่วไปชั้นต่อมาก็จะเป็นหน่วยเติร์กหน่วยเติร์กก็จะเป็นแบบไอเนี่ยไอคนนี้นะที่มันใส่สูตรเป็นหน่วยเติร์กแล้วเหนือสักหน่วยเติร์กก็จะเป็นโซลเจอร์นะโซลเจอร์ก็จะแบ่งเป็น3ชั้นอีกเหมือนกันนะก็เป็นโซลเจอร์เติร์ดคลาสsecond class แล้วก็ first class เรียงลำดับมานะ first class นี่ถือว่าเก่งที่สุดแล้วอันนี้คืออธิบายคร่าวๆแล้วกันที่คราวบอกว่าคราวเป็นโซลเจอร์ first class ไอ้นี่มันไม่เชื่อไงมันเลยขำประมาณนั้นนี่มาไอ้ยามันเร็วเหรอมันเร็วเหรอเก่งไหมเหรอเดี๋ยวมันเจอกับโซลเจอร์ first class เฮ้ยมึงอย่าโชว์เก่งมากดิเกือบแพ้ขึ้นมาทำไงเนี่ยคราวระวังด้วยนะเข้าใจแล้วน่าามาทำเป็นหลบเข้ามาดิจังหวะนี้แหละโดนสปันเก่งอ่ะเก่งอ่ะเดี๋ยวนี่อ่ะน่าทำเป็นหลบไอ้นี่มันต้องเจอตูมหน้าไหม้ไปดิเผาหน้ามาดีจะสู้อีกเหรอเฮ้ยโอ้โชคดีบล็อกข้างหลังได้ฟันข้างหลังแต่บล็อกข้างหน้าไว้ยังได้มันเร็วเอ้ยน่าโดนบล็อกจังหวะนี้ล่ะหน้าไหม้ไปทีนึง EM ช็อตคือแล้วอุ้ยอิเลเมนต์ช็อตอ้าวหลบไม่ได้วัดอย่ามาสู้แถวนี้เดี๋ยวเหยียบดอกไม้เอ้ยเกือบอย่าเหยียบดอกไม้โอ้ตายขอโทษทีเอลิสมันไม่ได้แล้วอ่ะมันหยุดไม่ได้ใส่ดิใส่เข้าไปใส่สุดอะไรวะมีของเล่นมาโชคดีของนายแล้วนะยังไงวะโอ้โกงเอาอะไรมาเต็มเลยเนี่ยโดนช็อตแน่ๆเฮ้ยอย่านะอย่าเอ้ยพี่ว่าพี่ต้องโดนช็อตแน่ๆทำอะไรกับมันได้เดี๋ยวเติมเลือดก่อนดีสุดอย่าพึ่งนะพี่รู้แผนการมันดีถ้ามันจะให้พี่ตีลูกกลมๆเว้ยแล้วจังหวะนั้นมันก็จะเสียบพี่ที่ผ่านมาเยอะไอ้น้องไม่งั้นพี่ไม่เป็น first class หรอกเอ้ยอันนี้เอ้ยนั่นไงอย่าทีเผลอหรอเฮ้ยโอ้โหเกือบเฮ้ยนั่นไงโอ้โหโดนอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยอย่าโอ้ยเกือบเฮ้ยมาดิงุดหงิดฟันมันไม่ได้มึงเจอมาดิเด้งเข้ามาอุ้ยแรงมากเวอร์มาหลบให้โชว์โดนบล็อกจังหวะนี้สุดขอแบบเท่ๆกระเด็นดิ
พอสักทีเถอะเอ้ยอะไรนายสู้กับผิดคนแล้วฉันก็แค่อย่านะคลาวอะไรวะโอ้ฮะอะไรท่านครับทำไมถึงเจ็บเอ้ยฉันไม่เป็นไรเว้ยไปตามผู้หญิงคนนั้นมาอะไรวะพวกนี้คืออะไรกันน่ะแปลกเขาไม่ได้โจมตีเรานี่เฮ้ยเปิดประตูนะไปกันเถอะทางนี้ไอ้เขาหรือเขาช่วยเราหรอไปทางไหนไปด้วยไปด้วยพวกนั้นก็จะผ่านประตูโอ้ยเขาขึ้นบันไดนั่นไปนะว้ายตกใจหมดเอ้ยเขาช่วยเราด้วยอ่ะดูดิสิ่งนั้นช่วยฉันไว้ไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวทหารมาโอ้ให้ใครทางโอเคทางบังคับอยู่ถ้าทางฟรีนะคำเดียวอะค่ะหลงฉันจะไปก่อนผีเต็มห้องเลยครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ล่ะมาตรงนั้นไม่มีあそこだนั่นมันอยู่ข้างบนนั่นโอ้โหเดี๋ยวอย่าเย็นเจ็บๆๆๆเฮ้ยเป็นไรมั้ยก็อาจจะไม่เป็นอะไรคือคนพวกนู้นมันมองไม่เห็นเว้ยมองไม่เห็นฮูดอ่ะมีแต่เฉพาะเรากับเอริสที่เห็นนะคะพาเธอมาแบบครบองค์ประกอบนี่อย่าทำร้ายเธอสิเฮ้ยพี่เห็นแวบๆมาทีเหลียวสายตาไปเห็นมาทีเหลียวข้างหลังเอาไอ้นั่นลงว้าว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 ได้เอาจากตรงไหนเอานี่ไงพี่ต้องปีนไปตัดมันสินะตัดจังหวะนี้แหละวิ่งมาทีฟ้าเอ้ยไม่ใช่แกชื่ออะไรเนี่ยเอลิสแล้วเราไปทางไหนนี้กลับทางเก่าใช่ไหมได้กลับทางเก่าแป๊บเอ้ยอย่ายิงWarning อ้าวทางนี้อ้าวเวนนางเรียกไปทางนู้นเดี๋ยวกลับมันทำไมเล่นยากเลือกเกินปีนกลับก่อนโอ้ยอย่ายิงโว้ยติดมาทางนี้เป็นเป้านิ่งค่อยๆมันทำไมปีนยากจังโอ้ยนี่ก็ยิงเดี๋ยวมันจะพิลีพิไลไปแล้วคราวเอ้าไม่ลงอีกดีลงไงเนี่ยต้องให้ลงตรงรูด้วยมันไม่ยอมลงอ่ะอย่าไปอีกอ่ะลงยังโอ้โหขอบคุณนะไปกันเถอะคราวช่วยฉันหน่อยหนักแล้วไงต่อเอ้านึกว่าจะผ่านประตูโหคือฉันก็มาอันนี้ปะบันไดเนี้ยพวกนั้นเข้าไปข้างในแล้วเราควรตามไปต่อไหมครับไม่หรอกปล่อยเข้าไปแต่ว่าท่านฉันจัดการเองโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไอ้พวกนี้มันมีเต็มไปหมดเลยฉันว่าเขาคอยนำทางพวกเรานะนั่นน่ะสิ
อยากรู้ว่าคืออะไรอ่ะเฮ้ยแต่นางก็มาโจมตีเราที่เมืองป่ะใช่ดินางมาโจมตีเราที่เมืองตอนแรกอ่ะที่เราอยู่ที่บาร์โอ้ยอยู่ข้างล่างด้วยตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าโบสถ์แล้วนะตรงจุดที่คาวล่วงลงมาหน้าตกมากเวอร์ยิ่งเป็นโบสถ์เก่าๆด้วยพวกนั้นกำลังไปใช่พวกนั้นเป็นอะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไปกันเถอะแต่ฉันก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวใส่หูมันคือใครอ่ะนางปกป้องเอริสแต่นางโจมตีเรานี่เราไปกันตรงนู้นกันไหมอยากไปไหมเออไปสิตอนนี้อยู่ๆเราก็มาทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดเอริสเฉยไม่เป็นไรได้ค่าจ้างเป็นวันเดทหนึ่งเดทหนึ่งเดทแล้วนายจะทำไงต่อไปก็คงจะเป็นบอดี้การ์ดนี่แหละนั่นสินะแต่หลังจากนั้นก็คงจะกลับเซกเตอร์7เรารู้ทางกลับหรือเปล่าเออนายรู้อยู่แล้วล่ะรู้ทางกลับสิผู้ที่ใส่สูทก่อนหน้านี้คือหน่วยเติร์กจากชินระแล้วพวกเติร์กต้องการอะไรจากเธอเหรอไม่รู้เหมือนกันพวกเติร์กไม่ได้ตามหาคนที่จะเป็นโซเจอร์หรอกเหรอพวกนั้นทำมากกว่านั้นพวกนั้นถูกเรียกมาคอยวางแผนสถานการณ์โอ้ยไรไรใช่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 ใไปยาวไปเนี่ยเอาจริงนะฉันไม่เคยเดินบนหลังคาแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเธอเคยฉันคงตกใจน่าดูมันดูตื่นเต้นดิออกก็แค่ครั้งแรกเท่านั้นแหละแต่หลังคานางเป็นสังกะสีอ่ะแบบพี่กลัวสังกะสีมากนะมันแบบถ้าเกิดมันบาดอ่ะมีความแบบบาดแล้วเป็นสนิมแล้วโอ้น่ากลัวนี่เรานี่คือจุดหมายที่เรากำลังจะไปนะทุกคนเดี๋ยวก่อนสิช็อตต่อมาเตะรอด้วยมาได้ไหมเนี่ยฮึบเก่งมากอย่าเดินนำไปแบบนั้นสิไหนเธอบอกจะเป็นโซลเจอร์ที่เก่งไงเฮ้ยเอาสวีทกันมากนี่เดี๋ยวฉันจะชอบหรอกนายสองคนน่ะไม่มีคนรู้หรอกไม่มีคนได้ยินหรอกเพราะไม่มีคนอยู่นะแถวนี้เมื่อกี้เขาพูดไว้โอ้ยดูมันเก่ามากแล้วเนี่ยฉันไปก่อนฮึบถึงแล้วโอ้ข้างบนนี่สวยดีนะฮึบอุ้ยระวังหน่อยดิไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ใช่เจ้าหญิงซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยชิดมีบอกอุ้ยชิดโอ้พิกริสตาโอ้ไม่คิดว่ามันจะพังลงไปขอบคุณนะคราวนั่นไงกำแพงหูยเมืองฉันเคยคิดนะว่าฉันจะหนีออกไปจากที่นี่ครั้งนึงแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทำอันตรายไปงั้นเหรอมากกว่านั้นโลกทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยชีวิตสิ่งที่ฉันไม่อาจรับมือได้จนกระทั่งตอนนี้ผู้คนหลายคนเกลียดเมืองข้างบนเกลียดสลัมแต่ว่าฉันจะทำได้ยังไงล่ะทุกสิ่งทุกความฝันรวมเข้าด้วยกันมันจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่ๆเลยเวิร์ดพูดแล้วเธอเนี่ย
ไปไหนต่อขึ้นมาแล้วออกมาทางนี้ถามจริงไม่เห็นหรอคราวไหนไม่เห็นจริงหรอพี่เองแหละพี่ขอโทษเดินต่อไปเส้นทางในมินิแมปแบบยาวมากครั้งนี้ฉันจะไปก่อนนายจะได้ไม่ต้องรอฉันไงมั่นใจเหรอดูแล้วกันหูใส่รองเท้าหน้าลื่นลงไปมากและข่าวขึ้นไปไม่ได้จริงอ่ะว้าวเน่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 โอ้ตอนนี้ตาพี่มองแอลิสโอ้โหเธอรอดไหมเนี่ยเธอคือนางแบบเป็นนางเอกมากเวอร์อ่ะฮะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้กรี๊ดอันนี้พี่กรี๊ดแทนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนโคตรไกลทำไมมันเมืองมันเต็มไปด้วยขยะมากแต่มันไม่มีคนอยู่นะตึกแถวนี้เหมือนเป็นลงมาได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วแต่เราว่าไม่น่าได้นะดูท่าทางเก๊กๆกังๆแล้วจะเอ้ยจิกหมอนป่ะทำไมเขินน่ะฮีโร่อยู่กับเธอเนี่ยไม่เบื่อจริงๆนี่คำชมหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เชิงขอบคุณนะยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยอุ๊ยจอยตี้ด้วยนั่นไงเราใกล้จะถึงสถานีแล้วแต่ทางไปจะมีมอนสเตอร์ก็เลยจอยปาร์ตี้เราว่างั้นอยากอยู่ตี้เราก็ไม่บ้างมาฉันเคยต่อสู้กับพวกนี้มันแล้วมาระวังนะคราวนี่มันกบไฟนี่มาฟังไงเป็นจังหวะที่ดีเลยที่เราจะได้แอลิสนั่งมีฮิลหรือเปล่าอันนี้ขอเช็คมันก่อนนะคะแพ้ธาตุน้ำแข็งแก่อยู่แล้วล่ะกบไฟก็ต้องแพ้น้ำแข็งดิมันเป็นเรื่องปกติตีกล่องเลยโอ้ยเอาไงดีอ่ะคือแต่พี่รู้เรื่องราวมันมาก่อนน่ะคือแบบตอนที่นางอยู่กับเอลิสก็ฟินน่ะมันพลาดตรงนี้ล่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเรื่องราวมันเปลี่ยนไปจากภาคก่อนที่จะรีเมคอีกนะพี่ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปบ้างบางทีก็แบบเขาอาจจะได้แบบเมีย3คนเวอร์วันดีดะไปกันต่อเอลิสเธอไปยืนพูดตรงไหนเนี่ยเสียงโคตรเบาเลยก็แล้วแต่เธอสิเทนนิ่งกราวบาร์เรกแบดเดนฟิลด์โอ้ยอันนี้คือที่ฝึกของโซลเจอร์นะโซลเจอร์ฝึกอะไรมาบ้างเอลิสถามข้ากำลังจะไปสถานีรถไฟเพื่อที่จะไม่รู้สิเอลิสบอกว่าให้ไปเราก็ไปสถานีอยู่ตรงนั้นฉันเห็นแล้วนะไปทางไหนวะเนี่ยเอาอยู่นี่ทางชินระคอนสตรักชั่นนี่ไงสถานีเจอแล้วสเตชั่น next station เอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดเพื่อแบบนี้ทุกคนช่วยใจเย็นๆหน่อยครับทุกคนดูหน้าสิคะคุณแม่ทำไมคนเยอะแท้ล่ะก็ที่นี่มันเป็นจุดที่จะมองเห็นตาวติกรข้างบนนั่นสินะมันกำลังโดนไฟไหม้พวกเขารู้น่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฝีมือเราเองอ่ะโอ้ไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่เนาะค่ะเธออยู่ระหว่างทางกลับบ้านสินะใช่ค่ะดีใจที่คุณไม่เป็นอะไรเมื่อกี้ก็บอกว่ามีอะไรตกลงมาจากโบสถ์หรือเปล่ามีเศษอะไรร่วงลงมาหรือเปล่าไม่ใช่เศษค่ะมาเป็นตัวเลย
ย้ในที่สุดก็ถึงเมืองสักทีโคตรไกลเลยอุ้ยนี่คือเมืองสลัมเซกเตอร์5นะคะพวกเขาดูอะไรกันอยู่นะเฮ้ยรอด้วยดิวอร์นิ่งอะไรอ่ะรอก่อนพวกนั้นดูอะไรอ่ะไหนอ่ะดูอะไรมุงอะไรกันคะอยากรู้อุ้ยดูทีวีจอเป็นเริ่มเลยขณะนี้ผมอยู่ที่เตาปฏิกรณ์ที่5นะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับเห็นเต็มไปด้วยกลุ่มควันจากด้านในตอนนี้ซากปรักหักพังยังคงเต็มยากที่จะกู้ขึ้นมาแต่ว่าไฟดูแผ่วลงไปแล้วครับนั่นตรงนั้นไดเรคเตอร์ของชินระครับขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับถอยไปคุณช่วยบอกสถานการณ์ของเตาปฏิกรณ์หน่อยได้ไหมครับเกิดความเสียหายไปขนาดไหนอุ้ยใหญ่มากเตาปฏิกรณ์ที่5ต้องปิดลงชั่วคราวและได้ทำการดับเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้วนะสถานการณ์ควบคุมไว้หมดละไม่ต้องเป็นห่วงนะเรากำลังเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบและเราก็พบอาวุธที่ใช้นั้นคล้ายคลึงกับที่ใช้โจมตีเตาปฏิกรณ์ที่1เราได้บันทึกภาพผู้ร้ายไว้ในขณะที่พวกเขากำลังหลบหนีเชื่อว่ากลุ่มอวาแลนซ์ยังคงซ่อนตัวอยู่ที่มิดการ์หุยแม่งโกหกถ้าอย่างนั้นถือว่าโจมตีสำเร็จทั้ง2ครั้งแล้วใช่ไหมครับคุณคิดว่าจะสามารถหยุดพวกเขาได้ไหมใหญ่มากอะแล้วคิดว่าไงล่ะถีบเลยไม่ต้องกลัวนะชินระจะทำให้มิดการ์ปลอดภัยหมดเวลาแล้วไปยิบเลยไปกันเถอะคลาวเธอจะพาฉันไปไหนนะในตรอกแคบและมืดแบบนี้ฉันกลัวนะแอริสเธอนี่มันไรบ้านฉันแค่ข้ามสะพานนี้ไปเองอ่ะแม่น่าจะอยู่ที่บ้านไว้ฉันจะแนะนำให้รู้จักนะวิจิงหอพามาบ้านเลยหรอพาผู้ชายมาบ้านเลยหรอไหนดูซีบ้านเธอแบบหูยสุดยอดหูยสวยมากอ่ะโหโคตรน่าอยู่อ่ะทุกคนแบบต้นไม้เต็มมากมันเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะคะต้นไม้ที่แบบในเมืองพวกมิดการ์นะอย่างที่บอกไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้เตาปฏิกรณ์อ่ะมันเลยไม่มีสิ่งมีชีวิตแบบพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่นี่มีว่ะโคตรสวยอ่ะมีน้ำตกด้วยน้ำตกส่วนตัวปะนี่แค่เดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะไปพาชมเดินเรียบเรียงใหม่เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะไปพาเดินชมบ้านแอริสกันนะคะพาร์ทนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายวิสวยมากอ่ะน่าอยู่จัดๆ